ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทางออกกฎหมายค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้และเข้าใจในข้อกฎหมายกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอยู่กับดิฉันกุ้งรัติการธีรานนท์ค่ะและดิฉันภัทราอธิราชกุลนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็มีประเด็นมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าก็มาจากทางบ้านนั่นแหละเขาถามมาว่าไงคะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมีคนข้ามถนนแล้วก็ข้ามทางม้าลายก็ไม่ข้ามสะพานลอยก็ไม่ใช้ทั้งที่บริเวณนั้นก็มีอยู่ใกล้ๆกันเลยแบบนี้หรอแต่ว่าขี้เกียจเดินอุ๊ยทำไมอย่างนั้นล่ะ อันตรายต่อชีวิตเลยนะบางทีบอกว่าเดินขึ้นสะพานลอยแล้วก็แบบมันร้อนบันไดมันขั้นเล็กมันก้าวขึ้นไปเดี๋ยวก็จะพลาดโดยเฉพาะคนแบบสูงอายุเขาไม่ค่อยดีก็ไม่อยากจะขึ้นสะพานลอยวิ่งตัดถนนนี้เลยง่ายกว่าหรือบางทีมีทางม้าลายก็อุ๊ยมันอยู่ตั้งไกลเดินตรงนี้แหละสะดวกดีมันใกล้กว่าก็ถึงว่าเอาสะดวกไว้ก่อนซะอย่างนั้นไปทีนี้เนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาใครรับผิดชอบนะคะวันนี้เราก็เลยจะเอาประเด็นนี้แหละค่ะไปถามคุณผู้ชมทางบ้านกันว่าคิดเห็นอย่างไรสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะข้ามสะพานลอยหรือว่าทางม้าลายคิดยังไงคะไปฟังกันเลยค่ะทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยเขาทำมาเพื่อเป็นการเซฟความปลอดภัยให้กับเราอยู่แล้วอะค่ะเราควรจะใช้ทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยเพราะมันก็ลดความเสี่ยงแบบชีวิตเราอ่ะมันสำคัญนะคะไม่ใช่เอาเวลาแค่แบบคิดว่ามักง่ายแค่ข้ามไปแค่นี้แล้วก็จบละไม่ใช่อ่ะค่ะมันหมายถึงหลายๆอย่างที่จะตามมาชีวิตเราสำคัญกว่าค่ะมาทางม้าลายมีแต่เขาไม่ข้ามนะเขาแบบลอยไปข้ามทางอีกทางนึงมีทางม้าลายข้ามต้องข้ามครับตามกฎหมายนะครับก็ถ้าเกิดผิดบ่อยๆหรือว่าข้ามโดยไม่มีทางม้าลายมันจะมีอันตรายมากมายยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์สินและเสียชีวิตด้วยค่ะคิดว่ามันน่าจะเกิดอันตรายกับชีวิตได้ค่ะไม่น่าจะควรทำด้วยค่ะเพราะว่าเขามีให้ข้ามก็ต้องข้ามเขามีให้ขึ้นก็ต้องขึ้นไปนะคะยังไงก็ฝากให้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างน้อยก็คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่นนะครับโอ้โหหลากหลายความคิดเห็นบางท่านก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะต้องข้ามตรงทางม้าลายเลยมันไกลป้าเดินไปไม่ไหว อะไรแบบนั้นใช่นะคะแล้วก็อุบัติเหตุเกิดมาใครรับผิดชอบครับป้าคะนั่นนะสิคะเสียงส่วนมากเขาก็บอกนะบอกว่าให้ใช้ทางม้าลายให้ใช้สะพานลอยดีกว่านะคะมันปลอดภัยต่อชีวิตด้วยถูกต้องนะคะทีนี้เนี่ยเราไปฟังคำตอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกค.ศ.2522มาตรา104ภายในระยะไม่เกิน100เมตรนับจากทางข้ามห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้ามทางข้ามในบ้านเราก็คือทางม้าลายและสะพานลอยนะครับในกรณีนี้หากพบว่ามีการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษ200บาทในกรณีนี้นะครับขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนควรที่จะไปใช้ทางข้ามเช่นสะพานลอยหรือทางม้าลายเนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยจะมีป้ายหรือสัญญาณบอกให้ผู้ใช้รถเนี่ยได้รู้ว่าจุดนั้นน่ะจะเป็นจุดที่เขาจัดไว้สำหรับทางข้ามผู้ใช้รถใช้ถนนก็จะชะลอความเร็วแล้วก็ใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะผ่านทางนั้นได้ก็จะสามารถสังเกตเห็นในขณะที่ท่านจะข้ามถนนแต่หากท่านไปข้ามในบริเวณที่ไม่ใช่จัดไว้เป็นทางข้ามเนี่ยผู้ใช้ถนนอาจจะไม่สังเกตเห็นว่าท่านจะข้ามในจุดนั้นท่านอาจจะถูกรถชนนะครับได้รับบาดเจ็บได้รับถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ท่านยอมเสียเวลานิดนึงมองไปที่ทางสำหรับไว้จัดไว้เป็นทางข้ามและไปข้ามในจุดนั้นท่านก็จะปลอดภัยกว่านะครับชัดเจนแจ่มแจ้งกันเลยทีเดียวชัดเจนเปลี่ยนเลยค่ะมีทางม้าลายให้แล้วสะพานลอยก็มีให้แล้วข้ามทางเหล่านี้เถอะค่ะเพราะอะไรมันปลอดภัยต่อชีวิตคุณเองด้วยง่ายๆเราคิดแบบนี้ว่าเราเสียภาษีค่ะเพื่อที่จะเอาไปบำรุงสร้างทางสร้างอะไรที่มันเขาเรียกว่าปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของเรานะคะเอาจริงนะมันเพื่อความสะดวกด้วยนะใช่มันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถตัดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันคือความสะดวกที่คุณสามารถที่จะใช้ได้คือในชีวิตของคุณอยากจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ขึ้นได้ไม่ต้องไปรอรถถูกต้องทางม้าลายก็มีอยากจะข้ามตอนไหนคุณก็ข้ามแต่ว่าเพียงสังเกตไฟนิดนึงว่าปลอดภัยหรือเปล่าในเส้นทางนั้นนะคะค่ะก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ทางอยากจะข้ามทาง
เลือกที่มันปลอดภัยนะอาจจะเมื่อยนิดนึงถือว่าเป็นการออกกำลังกายเอาแล้วกันเดินไกลหน่อยนะคะอ่ะสำหรับช่วงหน้ามาเรามีอะไรคะโอ้โหในช่วงหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆกับคนใกล้ตัวของคุณหรือว่าคนในครอบครัวของคุณใช่น่าสนใจมากๆช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเกร็ดความรู้คู่ตำรวจสู่ประชาชนกับดิฉันปนัดดารักษาแก้วค่ะคุณผู้ชมคะอาวุธปืนคือสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใครจะมีหรือว่าซื้อมาพกพาติดตัวได้ง่ายๆนะคะแต่เป็นสิ่งที่ผู้ใช้จะต้องมีความจำเป็นหรือมีเหตุอันควรเท่านั้นค่ะและหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าการได้มาซึ่งอาวุธปืนอย่างไม่ถูกต้องนั้นจะส่งผลกระทบตามมาอีกมากมายพร้อมทั้งยังมีบทลงโทษตามกฎหมายอีกด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามีละครจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรจะมีความผิดหรือมีโทษอย่างไรในชื่อตอนที่ว่าพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะเสี่ยงติดคุกได้ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะรอตั้งนานป่านนี้ไม่มาทำไมยังไม่มาอีกวะเราต้องโทรตามนะเนี่ยฮัลโหลพี่รอครับผมเนี่ยผมรอจุดนัดพบนานแล้วนะพี่พี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่จุดนัดพบเนี่ยน้องอยู่ไหนอ่ะพี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยโอ้เอ้าโอ้โหพี่แค่นี้ยังไม่ขำเลยเอาเริ่มตำรวจเยอะเช็คของก่อนของเรียบร้อยตามที่ผมสั่งไว้ตามสเปคเลยหรือมีเต็นท์นะหายากมากเลยพี่เป็นรอยนิดหน่อยแต่สภาพดีพี่เรื่องตังค์นี่ผมโอนให้พี่เรียบร้อยแล้วนะจะซื้อปืนบอกพี่โทรหาพี่เลยโอเคจัดไปพี่พี่รถเป็นไรอ่ะสงสัยน้ำมันจะหมดพี่ไปก่อนผมโอนตังค์ให้พี่ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เติมน้ำมันปังปะปะปะปังเล่นเกมเหรอนั่งก่อนเลยครับลุงนั่งก่อนทำงานทำการแล้วยังจะเอาไหนโทรศัพท์เอามาเล่นเกมเปล่าครับผมยังอิ่มอกอิ่มใจนิดหน่อยครับลุงเนี่ยผมทั้งขยันอดทนทำงานเก็บเงินทุกบาททุกตังค์มาซื้อปืนผมก็ดีใจครับลุงเก็บเงินสะสมเนี่ยดีเวลาแกทำงานเนี่ยฉันชอบเดี๋ยวนี้ดีมากเลยแล้วอยากจะซื้ออะไรเราก็ซื้อได้นะครับถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักกดเอาไปซื้ออะไรมาตะกี้ซื้อปืนนี่ครับลุงซื้อปืนซื้อปืนได้แล้วไอ้เก็บประจับซื้อปืนได้ยังไงแกเป็นตำรวจแกเป็นทหารเหรอแกทำงานปกติอ่ะแกจะเอาปืนมาทำไมมันเป็นของไว้ทำร้ายคนอื่นเอาไว้ยิงคนอื่นแกจะเอาปืนมาทำไมแกไม่ใช่ทหารแกไม่ใช่ตำรวจแกเป็นคนปกติธรรมดาแกทำงานปกติของคนธรรมดาแล้วแกจะไปมีเรื่องกับใครแกเอาไปคืนเลยไปแล้วนี่มันปืนเถื่อนหรือเปล่าไม่รู้ปืนมือสองเขาไปยิงใครมาแล้วเอามาขายแกต่อโอ้โหเดี๋ยวก่อนครับลุงใจเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยซื้อปืนมามือหนึ่งครับผมแล้วถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับลุงคือมีใบอนุญาตเนี่ยผมกำลังจะไปขอนะครับลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลุงแกจะมีปืนไปทำไมคือมันก็เพื่อความโก้เก๋แท้ของผมนะครับลุงอีกอย่างผมก็ไว้ป้องกันตัวไงครับลุงป้องกันตัวอะไรมันจะมีโจรขโมยอะไรกันในยุคนี้มันไม่มีแล้วเอาให้ดีแล้วแกเอาไปคืนเขาเลยแล้ววางโอ้ตายแล้วแต่แล้วแกนี่แล้วทะเบียนมันไม่ได้ขอกันง่ายๆนะยิ่งแกอย่างมากแกก็ได้ทะเบียนมีปืนแกก็เอาไว้ที่บ้านนะเอาพกพาไปไม่ได้นะทะเบียนพกพาไม่ได้ของ่ายๆนะแล้วก็กระสุนก็ต้องแยกออกจากปืนถ้ารวมอยู่กับปืนนะเคยได้ยินไหมว่าพยายามฆ่าถ้ามันพร้อมยิงเนี่ยมันพยายามฆ่าลุงไม่ต้องห่วงครับคือผมซื้อมาแล้วลุงเชื่อลุงเหรอเอาไปคืนก็ดีกว่าเดี๋ยวเหรอเชื่อลุงอ่ะก็บ้าแล้วเอาไปอวดสาวๆกันเลยดีกว่า
ใส่ไว้ในรถคงไม่เป็นไรหรอกมั้งได้ปืนมาละวันนี้ไปอวดสาวๆหน่อยดีกว่าฮัลโหลหมามุ้ยวันนี้ว่างหรือเปล่าอ่ะว่างๆว่างไงอ่ะพอดีมีอะไรจะให้ดูอะไรอีกล่ะขี้โมกขี้อวดตลอดอ่ะนั่นอยู่ครบแก๊งเลยเหรอใช่อยู่ครบแก๊งเลย3คนเหมือนเดิมที่เดิมใช่ป่ะใช่ๆมีอะไรจะให้ดูเหรอสักคนยังไม่เห็นบอกเลยอ่ะไม่น่ารับรองว่าเห็นต้องตะลึงแน่ๆโอเคโอเครีบมาแล้วกันพอเดี๋ยวเสร็จแล้วจะได้รีบไปธุระต่อโอเคเจอกันจะต้องตะลึงกันแน่ๆสาวเตรียมป้ายไฟเตรียมของอะไรไปให้เขาเรื่องอะแกเรียบร้อยเยี่ยมมากเลยแกงานเริ่มกี่โมงนะประมาณ3โมงเย็นนะแก3โมงโอเคไหลเยอะไว้เราจะได้ไปกันรอมาตั้งนานนี่กว่าจะได้นั่นน่ะสิว่าไงเจ้าสาวสวัสดีนี่ก็อะไรเนี่ยมานั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียววันนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตพี่เป๊กกับแกเราก็เลยมารวมตัวกันไหนบอกมีอะไรจะมาให้พวกเราดูไงไม่เห็นถืออะไรมาเลยมีเซ่ไม่มีจะมาทำไมแล้วฮะอุ้ยไปเอามาได้ไงเนี่ยมันอันตรายนะมันอันตรายตรงไหนเนี่ยเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเมื่อเช้าเลยมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายมันจะไปอันตรายตรงไหนนี่มันยิงโทรโอ้ยเนี่ยไม่เห็นจะอันตรายตรงไหนเลยอุ้ยแกจะเอาปืนมายิงอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าชาวบ้านเขาไปแจ้งความขึ้นมาพวกเราไม่รู้ด้วยนะโหจะไปกลัวอะไรกับแค่ตำรวจพอดีว่าเพิ่งนึกได้ว่าปันผ้าไว้อ่ะเดี๋ยวไปเอาผ้าก่อนนะเอ้าไหนจะไปดูคอนเสิร์ตเป๊กล่ะอ๋อเดี๋ยวก็ไปปันผ้ากันไงเดี๋ยวค่อยไปไปแล้วบ๊ายบายอะไรแม่ชายมาซื้อข้าวเหมือนกันนี่ไงไข่เค็มไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวฟองเดียวมันจะไปพออะไรเอาว่าไงหมามุ้ยคือเราลืมไปว่าคอนเสิร์ตพี่เป๊กจะเริ่มแล้วอ่ะแกเราต้องรีบไปแล้วอ่ะบ๊ายบายเว้ยอะไรไปเที่ยวดีกว่ามีปืนละไม่กลัวอะไรละเอาละสิคะเมื่อสกลพกพาอาวุธปืนและนำมายิงอวดเพื่อนในที่สาธารณะเพราะคิดว่าการมีอาวุธปืนติดตัวแล้วดูเท่โดยที่ไม่มีความรู้ในข้อกฎหมายแม้แต่น้อยนะคะสกลจะมีความผิดอย่างไรเราไปรับชมบทสรุปเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะปัจจุบันเจ้าที่ตำรวจมีการป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับอาวุธปืนตรวจค้นจับกุมตามปกติแต่ปัจจุบันนะครับก็ได้มีการสืบค้นหาข้อมูลจากการซื้อขายอาวุธปืนซึ่งดัดแปลงและมีการขายอาวุธปืนทางออนไลน์ครับก็มีการจับกุมต่อเนื่องครับว่าช่วงนี้มีการซื้อขายทางสื่อออนไลน์จำนวนมากครับครับสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการมีอาวุธปืนนะครับให้ไปยื่นคำร้องขอใบป.3เป็นใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเมื่อเราได้อาวุธปืนแล้วนะครับก็ไปทำเรื่องขอใบอนุญาตใบป.4คือใบให้มีและใช้อาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่ครับสุดท้ายขอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหากมีความประสงค์ต้องการพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะครับก็ขอให้ไปทำเรื่องขอใบพกพาให้ถูกต้องแต่ผมเห็นควรว่าน่าจะเก็บไว้ที่บ้านเพื่อไว้ป้องกันทรัพย์สินของตนเองจะดีกว่าครับพวกสาวจะไปกลัวอะไรก็แค่ปืนกระบอกเดียวเฮ้ยยังไม่กลับมาอีกเหรอพวกขี้ขาตาขาวขี้ขาตาขาวอะไรคุณดูมตอนนี้คุณโดนจับแล้วในข้อหาพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะอะไรกันคุณตำรวจผมยังไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครเลยไม่เดือดร้อนอะไรก็ชาวบ้านละแวกเนี้ยเขาโทรไปแจ้งความอ่ะว่ามีคนมายิงปืนเสียงดังแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะโดนลูกหลงได้อ่ะโอ้คุณตำรวจครับคือนี่เป็นความผิดครั้งแรกของผมเลย
นะครับผมสัญญาผมจะไม่ทำอีกครับต้องไปคุยกันที่สถานีตำรวจต้องคุยกันอีกยาวอ่ะนะครับนะครับคุณตำรวจผมขอร้องแต่ทนทำทำไมคุณไม่คิดว่ามันจะเดือดร้อนก่อความวุ่นวายให้กับคนอื่นและอีกอย่างมันก็ไม่ปลอดภัยด้วยเนี่ยโดนหลายกระทงแน่ๆอย่างเงี้ยใบพกพาอาวุธปืนมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปไปครับผมเดี๋ยวครับคุณตำรวจคุยกันที่สถานีตำรวจไปคุณตำรวจครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมคะการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือพกพาในที่ชุมชนหรือว่าอวดอ้างอาวุธปืนในขณะที่ทะเลาะวิวาทกันเพื่อเป็นการข่มขู่แม้ว่าคุณจะมีใบอนุญาตในการพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านก็ตามนะคะหากตำรวจเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรในการพกปืนก็จะมีความผิดได้นะคะดังนั้นก่อนที่จะนำอาวุธปืนพกติดตัวออกนอกบ้านก็ขอให้ตั้งสติซะก่อนนะคะว่ามีเหตุจำเป็นเพียงไรและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ในช่วงหน้าสำหรับใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องคดีความหรือปรึกษาในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเรามีทนายความมาคอยให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะเข้าสู่เบรกที่2ของทางออกกฎหมายนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่ทุกๆคนตั้งตารอเพราะว่าเป็นช่วงที่เราจะมาแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโดยทนายที่มาประจำที่รายการของเราแล้วเขาก็อยู่กับเราแล้วในตอนนี้ค่ะขอต้อนรับทนายสิทธิพรเทพแจ่มหรือว่าทนายนิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทนายนิกนะคะเจอกันทุกครั้งก็จะต้องมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนำมาฝ่ายกับคุณทนายเนี่ยหาทางออกกับเราถูกต้องนะคะซึ่งคำถามแรกนี่ค่อนข้างที่จะเป็นคำถามที่ซีเรียสค่ะเหมือนกันพอสมควรเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่นะคะและเป็นคำถามเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะคำถามนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะคะซึ่งส่งมาทางเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคำถามมีอยู่ว่ากฎหมายเขาบอกว่าสงสัยค่ะกฎหมายรถจักรยานยนต์ขับพุ่งชนท้ายรถเก๋งค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอคนขับรถเก๋งลงมาดูร่องรอยความเสียหายแต่กลับถูกดึงกุญแจรถและรุมตีจนตายอ้าวอันนี้ถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะค่ะต่อมาค่ะรถเก๋งยังถูกทุบจนพังเสียหายทั้งคันอีกด้วยนะคะพนักงานสอบสามารถที่จะแยกข้อหาเกี่ยวกับการขับรถชนท้ายและข้อหาทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตนะคะเพื่อไปทำการเปรียบปรับเป็นคดีจราจรได้หรือไม่ปรับโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถเก๋งทราบและไม่มีการตรวจสภาพรถเก๋งอีกด้วยอันนี้เป็นคำถามที่มาจากทางบ้านครับต้องแยกเป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีขับรถชนท้ายรถเก๋งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการขับรถโดยประมาทนะครับเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกนะครับอันนี้ผิดแน่นอนหมายถึงจักรยานยนต์ผิดใช่ครับคือเนื่องจากว่าจักรยานยนต์เนี่ยขับไปชนท้ายเขานะครับท้ายรถเก๋งนะครับซึ่งในความผิดของพรบจราจรนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนนะครับสามารถที่จะทำการเปรียบเทียบปรับได้นะครับหากว่าคู่กรณีเนี่ยยินยอมให้เปรียบเทียบปรับนะครับส่วนกรณีที่รถเก๋งนะครับเมื่อถูกชนท้ายแล้วลงมากระชากกุญแจแล้วก็ทำลายร่างกายของรถจักรยานยนต์จนถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเป็นอีกเรื่องนึงคือเป็นคดีอาญาคือเป็นการทำลายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่คำถามถามว่าพนักงานสอบสวนนะครับสามารถแยก2ข้อหานะครับทำการเปรียบเทียบแบบเป็นคดีจราจรได้หรือไม่นะครับในส่วนของการขับรถชนท้ายเนี่ยเปรียบเทียบปรับได้ได้แน่นอนครับแต่ในส่วนของการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคดีอาญาละซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีกับรถเก๋งเนี่ยตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งผมเชื่อว่าทางเจ้าพนักงานตำรวจก็คงจะให้ความเป็นธรรมนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับทีนี้คำถามส่วนตัวอันนี้ข้องใจมากเวลาเราใช้รถใช้ถนนนะเนาะเราเป็นคนขับรถเก๋งคือรถยนต์ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายคำพูดมาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยู่บนถนนไม่ว่าจะชนกับ
รถเล็กรถจักรยานยนต์รถใหญ่กว่าจะต้องเป็นฝ่ายผิดผิดเสมอเออใช่ไม่ว่าแบบว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยขอถามคุณทนายตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆเรื่องรถเล็กรถใหญ่นะครับเป็นเรื่องเข้าใจผิดของชาวบ้านมากๆนะครับคือหลายครั้งที่ผมได้ยินเนี่ยนะครับรถใหญ่ผิดเสมอรถเล็กถูกตลอดจริงๆไม่ใช่ครับไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้เลยว่ารถใหญ่กว่าจะต้องเป็นฝ่ายผิดหากกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีการเฉี่ยวชนเกิดขึ้นนะครับการที่จะมีความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่ว่าใครเป็นผู้ก่อให้เกิด อุบัติเหตุนะครับใครเป็นคู่ที่ไปเฉี่ยวชนเขานะครับถ้ารถใหญ่ขับมาดีๆแล้วรถเล็กคือไปขับเบียดรถใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ารถเล็กเป็นฝ่ายกระทำโดยประมาทนะครับถือว่าเป็นฝ่ายผิดนะครับหรือนะครับรถใหญ่ขับมาทางของเขาอยู่ดีๆทางตรงรถเล็กขับย้อนสอนมาไปเนี่ยให้เกิดการเฉี่ยวชนกันอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยถือว่ารถเล็กผิดนะครับเพราะว่าคุณขับฝ่าฝืนกฎหมายคือย้อนสอนมานะครับครับเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าไม่มีกฎหมายใดที่บัญญัติว่ารถใหญ่ผิดเสมอนะครับแยกประเภทรถไม่เกี่ยวนะเราก็แบบว่าเราก็แบบมีความแบบเฮ้ยทำไมมีคนพูดแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมักจะบอกว่าเขาเป็นรถเล็กเขาต้องถูกสิเราเป็นรถใหญ่เราเป็นฝ่ายผิดมันก็เลยหน่อยนิดนึงอะเนาะเวลาเราจะใช้รถใช้ถนนนะกระจ่างแจ้งกันทีนี้ตอบคำถามทางบ้านเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องว่าเหตุใดนะครับพนักงานสอบสวนถึงให้เจ้าของรถเนี่ยนะครับนำรถกลับไปได้นะครับเป็นเรื่องที่นะครับคนที่กระทำความผิดในเรื่องนี้นะครับคือเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่กระทำความผิดคือเจ้าของรถอ่ะนะครับคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถอ่ะชื่อที่เป็นเจ้าของรถเขาไม่ได้เป็นคนขับรถเก๋งในขณะเกิดเหตุนะไม่อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะนั้นการที่พนักงานสอบสวนเขาเปรียบเทียบปรับเขาเปรียบเทียบปรับเอากับคนที่เขาขับครับคนที่กระทำคนที่กระทำนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของรถจะมารถกลับครับได้ครับก็เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนครับซึ่งเขาพิจารณาดูแล้วเนี่ยก็เห็นควรที่จะให้นำรถกลับไปได้นะครับเพราะว่าเหตุที่มันมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นมันไม่ใช่กับรถมันไม่ได้เกี่ยวกับรถไงฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับรถครับนะคะก็ต้องเลยก็นะคะคุณแววตาประกาศิษฐ์นะคะก็น่าจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ชัดกันไปเลยนะคะมาจดหมายฉบับที่2นี้ค่ะเรียกได้ว่ามีเพื่อนเนี่ยอยากให้เพื่อนยืมเงินยืมแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้คืนนะคะเพื่อนคนนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เพื่อนยืมเงิน 30,000 บาทค่ะก็เลยให้บัตรไปกดเงินสดนะคะหลังจากนั้นก็ลืมที่จะเอาบัตรตัวเองเนี่ยคืนกลับมาจากเพื่อนจนเพื่อนกดเงินออกมาใช้จนเต็มวงเงินแน่นอนว่าน่าจะเป็นบัตรเครดิตแน่นอนนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยทั้งทวงหนี้ทางอินบ็อกซ์ Facebook ตลอดค่ะซึ่งเขาก็จ่ายมาแล้ว1ปีแต่เดือนนี้ค่ะเงียบหายไปอีกแล้วเราก็ดำเนินวิธีการใดได้บ้างคะเรามีทั้งหลักฐานเพราะว่าพูดคุยว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้เราเท่าไหร่และเขาจะจ่ายหนี้ให้เราแต่มันไม่ตรงตามที่เขาพูดค่ะเลื่อนออกมาเป็นปีแบบนี้เราสามารถที่จะเอาความผิดอะไรได้หรือเปล่าเพราะทางคุณตำรวจค่ะก็แนะนำให้ไปฟ้องต่อศาลแพ่งนะคะตอนนี้เครียดมากๆเพราะว่าต้องมาใช้หนี้ถึง 115,000 บาทเป็นหนี้ที่เราไม่ได้ก่อเพราะว่าเราไว้ใจเพื่อนจนเกินไปเข็ดแล้วไม่มีคำว่ามิตรภาพสำหรับเรื่องเงินอีกต่อไปนะคะถ้าเป็นดิฉันก่อนเลยนะขอเจอหรือเออทักทายจับมือกันเออสักนิดนึงถึงตัวนิดนึงคุณทนายค่ะช่วยหาทางออกให้ด้วยค่ะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนของเงิน 30,000 บาทนะครับการที่เรายินยอมให้เพื่อนเนี่ยนำบัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดของเราก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปกดเงินออกมาเนี่ยคือเป็นการให้ยืมนะครับเมื่อไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับลงลายมือชื่อผู้กู้คือของตัวเพื่อนที่ไปกดเนี่ยนะฮะหรือบันทึกรับสภาพหนี้ว่ามีการกู้เงินกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะฟ้องร้องไม่ได้นะครับฟ้องร้องไม่ได้ในส่วนของเงิน 30,000 นะครับทีนี้ในส่วนของเงินที่เกินกว่า 30,000 ที่แอบเอาไปกด 115,000 บาทแอบเอาไปกดโดยที่เพื่อนเนี่ยไม่ยินยอมกรณีนี้เนี่ยถือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เลยนะครับเป็นลักทรัพย์ผิดแน่นอนครับกด1ครั้งก็มีความผิด1ครั้ง1กรัมนะครับเขาเรียกว่า1กรัมนะครับกด10ครั้งก็คือเป็นการกระทำความผิด10กรัม10กรัมครับก็คือสามารถที่จะไปแจ้งความเพื่อนนะครับให้ดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ได้เลยนะครับในส่วนเงินที่เกิน 30,000 ไปนะฮะนะครับแต่แนะนำว่าไม่ควรทำเช่นนี้อีกนะครับการไว้ใจคนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรไม่ควรก็ยังค่าใช่ถูกต้องแล้วนี่บัตรกดเงินสดอะวงเงินเป็นแสนเพราะว่าเรายังไงเราก็ต้องรับผิด
ต่อธนาคารอยู่ดีคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปฏิเสธกับธนาคารได้เลยว่าอ๋อผมยินยอมให้เพื่อนเอาบัตรไปกดใช้โดยที่ผมไม่ได้เป็นคนใช้เงินเลยคือพูดไม่ได้เพราะว่าการที่คุณเอาบัตรให้คนอื่นเขาใช้เนี่ยถือว่าคุณยินยอมแต่ทีนี้แม้ว่าจะมีหลักฐานที่คุยกันใน Facebook ว่าเป็นหนี้เท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ช่วยคือมันไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินมันไม่ใช่หลักฐานมันเป็นหลักฐานที่พูดหลังจากที่ทำไปแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาจะให้ใครยืมเงินค่ะต้องมีหนังสือเซ็นมาเลยว่านายคนนี้จะยืมเงินนางคนนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่และจะผ่อนชำระเท่าไหร่เป็นเวลาเท่าไหร่ระบุครับชัดเจนจำเป็นต้องมีพยานไหมคะไม่จำเป็นครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการสืบพยานเท่านั้นเองนะครับแต่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจำเป็นต้องมีพยานหรือไม่ก็แค่มีจดหมายมีเซ็นมีเซ็นบันทึกมีการลงลายมือชื่อทำสัญญากันผู้ที่กู้เงินนะครับเป็นสำคัญเองก็ได้เขียนก็ได้ครับแล้วเขียนใส่หลังนามบัตรว่านายกเป็นหนี้นายขอเท่านี้แล้วลงชื่อไว้เท่านั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะให้ใครยืมเงินนอกจากจะดูว่าแบบไว้ใจได้หรือไม่ต้องมีหนังสัญญาเป็นหลักฐานเขียนกันเองก็ได้นะคะต่อมาอีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับที่ดินค่ะนะคะก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเอาที่ดินไปให้ญาติไปจำนองพ่อเอาที่ดินให้ญาติไปจำนอง 500,000 บาทที่บริษัทกอไก่นะคะต่อมาญาติเอาบริษัทขอไข่มาไถ่ถอนจากบริษัทกอไก่เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทนะคะโดยญาติปลอมแปลงเอกสารมอบอำนาจของคุณพ่อรู้ตัวอีกทีคือมีจดหมายทวงหนี้มาที่บ้านตอนนี้ได้แจ้งความญาติแล้วว่ามีการปลอมแปลงเอกสารอยากจะปรึกษาคุณทนายค่ะว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปนะคะแล้วจะมีสิทธิ์สู้คดีหรือไม่เราจะได้ที่ดินคืนหรือเปล่าหรือเราต้องใช้หนี้บริษัทขอแล้วเขาจะมามีสิทธิ์มายึดที่ดินของเราหรือเปล่าค่ะโอ้โหครับอันนี้ซับซ้อนมากครับซับซ้อนฟังดูซับซ้อนนะครับใช่ค่ะคือกรณีในส่วนของพ่อมอบอำนาจให้กับญาติเนี่ยไปจำนองกับกอไก่คือการมอบอำนาจเนี่ยสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับการจำนองกับกอไก่ย่อมมีผลสมบูรณ์เช่นกันนะครับแต่การจำนองกับขอไข่เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าญาติเนี่ยนะครับไปปลอมหนังสือมอบอำนาจแล้วนำไปจดทะเบียนจำนองกับขอโดยพ่อเนี่ยไม่รู้เห็นยินยอมนะครับจนกระทั่งเนี่ยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับไปแล้วนะครับในส่วนของการปลอมเอกสารเนี่ยเมื่อมีการแจ้งความแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องปล่อยให้เป็นพนักงานเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการติดตามจับกุมตัวของญาตินะครับที่มีการปลอมเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายนะครับแต่ในส่วนของการจำนองนะครับสัญญาจำนองเนี่ยที่ไปจำนองกับขอไข่เนี่ยตรงนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันนะครับกับที่ดินกับพ่อเพราะว่าถือว่าการจำนองเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับพ่อสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนสัญญาจำนองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้นะครับโดยไม่ต้องชำระหนี้ที่เกิดขึ้นด้วยถูกต้องครับเนี่ยมันจะมีคำถามว่าแล้วไอ้เงิน1.5 ล้านที่เอาของเขามาครับมันจะยังไงอะคะก็เป็นเรื่องของในขอไข่เนี่ยจะต้องไปฟ้องคนที่ปลอมแปลงกับคนที่ปลอมครับเอาเองนะครับนะคะแปลว่าในคดีแบบนี้เนี่ยทางคุณพ่อก็มีสิทธิ์ที่จะชนะคดีครับฟ้องร้องเอาได้แล้วบริษัทขอไข่ก็ไม่มีสิทธิ์มายึดที่ดินด้วยไม่มีครับเพราะว่าเอกสารที่ทำการมันเป็นของปลอมครับก็เป็นเรื่องที่ขอไข่จะต้องไปใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องร้องดำเนินคดีกับญาติเอาเองผู้ที่ปลอมขึ้นมาครับนะคะใครทำคนนั้นก็ผิดใช่นะคะก็รับกรรมไปก็เรียกได้ว่าครบทุกคำถามตอบทุกคำถามแบบกระจ่างชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับถี่ดินเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามค้างคาใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดต่อมาทางเราจะมีทางออกเกี่ยวกับกฎหมายให้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งข้อความนี้มาได้นะคะที่สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ Facebook ของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามชมได้นะคะได้ที่ทางดาวเทียมไทยคม5ระบบ C-band ค่ะ PSI 203 GIM MZ 254 Sunbox 109และ Dynasat 213นะคะหรือจะรับชมสดๆได้นะคะที่ www.polistv.tv ค่ะ
นอกจากนั้นยังมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นของAndroid ก็ดีหรือจะ iTunes Apple Store ก็ได้เช่นกันค่ะที่สำคัญค่ะวันนี้เราต้องขอขอบคุณทนายของเรามากๆทนายสุดหล่อที่บอกว่ามาไขข้อกระจ่างทุกคำถามให้กับเรานะคะขอบคุณทนายสิทธิพรเทศแจ่มหรือว่าทนายนิกค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการของเราได้นะคะทางช่อง Police TV ทุกวันเสาร์ค่ะกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะ 10:30 นไปจนถึง 11:00 นตรงค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้เรา3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ